มีเพศสัมพันธ์กับประตูปะเนี่ยจับไว้ตลอดเลยเนี่ยพี่เอาจริงนะพี่จับไปเท่าไหร่ถ้ามันจะเข้าก็เข้ากันได้ปีนก็ได้ค่ะเนาะแต่ไม่ปีนหรอกเพราะว่าพอต้องออกมาค่ะนี่คือไลฟ์จากกลุ่มทะลุวังนะคะกดดันอยู่หน้าโรงเรียนค่ะหลังจากน้องนักเรียนเอ่ยชื่อได้แหละชื่อน้องหยกอะนะคะจริงๆน้องก็เยาวชนอะนะคะน้องนักเรียนคนนึงแล้วกันคือน้องอะถูกไล่ออกไม่ให้เข้าเรียนนี่คือคำพูดแรกๆที่ออกมาจากไลฟ์เลยนะบอกน้องถูกไล่ออกอ้าวถ้าคำว่าไล่ออกจริงแปลว่าไม่ยุติธรรมแล้วหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ไล่ออกเพราะน้องทำสีผมแค่นั้นหรือเปล่าแน่นอนว่าสังคมพอได้ยินไลฟ์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ถึงความไม่เหมาะสมของการตัดสินใจของโรงเรียนถูกไหมฮะโรงเรียนก็ถูกต่อว่านะทีนี้บางช่วงมีการบิวให้น้องปีนรั้วนี่คือช็อตที่น้องปีนรั้วเข้าไปในโรงเรียนอีกรอบนึงเห็นไหมประตูโรงเรียนปิดแล้วนะช่วงเช้าแหละน่าจะ8โมง9โมงได้แล้วน้องก็ปีนกลับเข้าไปโรงเรียนอีกแล้วสักพักรปภ.ก็มาเปิดประตูแล้วบอกว่าเนี่ยกำลังจะเดินมาเปิดประตูอยู่แล้วปีนทำไมทีนี้เหตุการณ์ในไลฟ์นี้ทำให้มีแฮชแท็กเกิดขึ้นก็คือเซฟหยกค่ะมากมายเลยเพราะเข้าใจตอนต้นว่าโรงเรียนไล่น้องออกเพราะน้องทำสีผมและใส่ชุดไปเวทกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยแต่ทีนี้พอหลายคนเริ่มพิจารณาจากในคลิปในไลฟ์ก็มองว่าบางทีกลุ่มน้องๆก็ดูก้าวร้าวเกินไปนะดูถึงความไม่เหมาะสมแล้วเรื่องกติกาการทำสีผมการใส่ชุดก็ต้องดูระเบียบของโรงเรียนนั้นๆด้วยถ้าหากว่าโรงเรียนนั้นไม่อนุญาตให้ทำสีหรือต้องใส่ชุดตามที่โรงเรียนกำหนด มันก็เป็นระเบียบของโรงเรียนแล้วถ้าน้องไม่ปฏิบัติตามน้องก็มีโอกาสใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกไปเรียนโรงเรียนที่อื่นที่เขายอมย้ายย้ายนั่นคือเสรีภาพถูกไหมคะเสียงแตกนะคอมเมนต์อ่ะมันหน้าจอไกลมากเราอ่านไม่เห็นหรอกนะจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละโรงเรียนว่าจะใช้กฎระเบียบแบบไหนแต่ก็ไม่ได้บังคับให้เหมือนกันทุกที่ถูกต้องค่ะมันจะมีระเบียบของแต่ละสถานที่ไม่เฉพาะโรงเรียนหรอกวันหนึ่งน้องๆเยาวชนที่โตไปแล้วทำงานบริษัทเนาะบริษัทถ้าน้องไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์นะไม่ได้มีอาชีพอิสระทำคอนเทนต์อะไรเนี้ยน้องจะทำอะไรทำเลยหรือมีธุรกิจส่วนตัวเหมือนหรือมีธุรกิจส่วนตัว อยากทำอะไรกำหนดอะไรทำเลยแต่ถ้าไปใช้ชีวิตอยู่กับส่วนรวมมันก็จะต้องมีกฎระเบียบ1 2 3 4ก็ว่ากันไปใช่อย่างสมมุติน้องเป็นข้าราชการมันก็จะมีชุดข้าราชการที่เป็นระเบียบให้น้องใส่เหมือนคล้ายๆกับโรงเรียนที่มีชุดนักเรียนซึ่งทุกวันนี้อนุโลมไปเยอะละนะคะบางวันไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนก็ได้บางโรงเรียนก็บอกไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนเลยใส่ชุดพื้นเมืองใส่ชุดกีฬาใช่ชุดลูกเสือเนตรนารีบางทีก็ยกเลิกไปแล้ว อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งทรงผมกระทรวงสาธารณสุขก็ออกกฎระเบียบมาใหม่แล้วนะเป็นกฎกระทรวงเลยบอกว่าอนุโลมเรื่องทรงผมไว้เยอะแล้วแต่หนึ่งในนั้นเรื่องการทำสีเหมือนยังไม่อนุโลมนะคะแล้วโรงเรียนเตรียมพัฒน์ก็เหมือนมีระเบียบอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งครูบาอาจารย์ก็ต้องออกมาชี้แจงและน้องเองเป็นนักเคลื่อนไหวในวัยแค่15ปีคือเราเองก็พยายามจะถามให้รอบด้านก็คือไปถามโรงเรียนเตรียมพัฒน์กันก่อนเลยโรงเรียนชี้แจงว่าน้องไม่ได้ถูกไล่ออกอันนี้ประเด็นแรกก่อนเลยนะที่เขาด่าเฮ้ยโรงเรียนทำไมไล่ออกน้องก็แค่เรื่องแบบนี้โรงเรียนปฏิเสธนะไม่ได้ไล่ออกเพราะฉะนั้นฟังโรงเรียนต่อค่ะโรงเรียนบอกว่าน้องอ่ะเข้ามาเรียนไม่ได้อย่างแรกเลยคือวันมอบตัวก็คือเวลาเราเข้าเรียนที่ไหนเราจะต้องมีผู้ปกครองพาเราเพราะเราอายุแค่15พาเราไปมอบตัวกับโรงเรียนวันนั้นคือวันที่10มิถุนายนแล้วผู้ปกครองไม่ได้พาน้องมาข้อแรกเลยนะระเบียบโรงเรียนคือผู้ปกครองต้องพาน้องมามอบตัวแล้ววันนั้นไม่มาพอไม่มาชื่อน้องก็ไม่ได้อยู่ในระบบนึกออกไหมคะก็เลยยังไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมพัฒน์อย่างเป็นทางการใช้คำว่าอย่างเป็นทางการนะแต่น้องอ่ะโอเคสอบติดหรือว่าได้มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในระบบยังไม่มีชื่อน้องเพราะพ่อแม่ไม่พาน้องมาแล้วน้องก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลายข้อ 1. ไม่แต่งชุดนักเรียนนะคะ 2. ย้อมสีผม 3. เลือกเรียนวิชาตามความพอใจของตัวเอง 4. คือไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม 5. กิจกรรมหน้าเสาธงและอื่นๆน้องก็ไม่เข้าซึ่งไม่ยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียนและย้ำว่าโรงเรียนไม่เคยปฏิเสธการรับน้องเข้ามาเรียนด้วยดูแลช่วยเหลือเต็มความสามารถแม้นักเรียนจะไม่ให้ความร่วมมือก็ตามพี่เสริมนิดนึงอันนี้คือเตรียมพัดชี้แจงใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคุณตรีนุชเทียนทองซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ย้ำมาอีกทีนะน้องแชร์ท่านผู้ชมคุณหนูครับก็เ
ไม่มีการไล่น้องหยกออกจากโรงเรียนนะนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการแต่งชุดอะไรต่างๆนานาจะไปเรียนหนังสือเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็จะมีกฎระเบียบของตัวเองอยู่แล้วและปกติโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่นักเรียนออกได้เพียงแค่ผลที่ว่านักเรียนใส่ชุดไปเวทไปเรียนหนังสือแล้วแต่ละโรงเรียนนะและกฎของกระทรวงมันก็จะมีกลไกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้ไม่จริงนะไม่จริงหยกยังไม่ถูกไล่ออกและยังเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้ชัดเจนเลยเจนะฮะแล้วชี้แจงไว้ด้วยนะโรงเรียนก็ชี้แจงไว้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นประเด็นทางสังคมและเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงไว้นะคะซึ่งตรงนี้เราเข้าใจมันมีระเบียบของมันอยู่และเชื่อว่าคนดูข่าวหรือวุฒิภาวะของคนเสพข่าวเรื่องนี้พอจะอ่านได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับน้องเราก็จ่อไมค์สัมภาษณ์น้องนะแต่ขออนุญาตเบลอหน้านิดนึงน้องเป็นเยาวชนนะคะคือน้องบอกว่าปกติอ่ะที่น้องเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยนะน้องอ่ะจะไปเรียนหนังสือแต่เผอิญน้องมีปัญหากับรองผอ.และครูซึ่งทั้งสองท่านอ่ะเรียกน้องเข้าไปพบเพื่อให้น้องอ่ะปรับสีผมได้ไหมและแต่งกายให้ถูกระเบียบได้ไหมจนเกิดปัญหาเลยเถิดมีการคุยในห้องนั้นว่าจะคืนค่าเทอมให้กับน้องมันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายจนกระทั่งมีปัญหาบานปลายกับที่เขาไลฟ์กันแล้วกลายเป็นประเด็นของกลุ่มทะลุวังให้น้องเล่าช่วงนี้ให้ฟังค่ะคือหนูไม่ใช่ว่าก็กฎไหนที่น่าเคารพก็เคารพค่ะแต่กฎไหนที่ไม่น่าเคารพเราก็ต้องดูว่าแบบกฎนั้นมันเป็นอำนาจนิยมมันขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบคือแบบถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่เปลี่ยนอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอำนาจนิยมอย่างหนึ่งของการชุดนักเรียนที่แบบเราต้องมานั่งฟิกว่าต้องแต่งชุดนักเรียนซึ่งแบบมีอะไรยุ่งยากไปหมดมีแบบมีเข็มขัดมีเข็มพักเกี้ยวอะไรประมาณนี้มีจุดนะฮะมีโบอะไรแบบเนี้ยน้องมีความคิดของตัวเองเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะจะไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วก็จะไปเดินหน้าน้องใช้คำว่าเดินหน้าขอสิทธิของตัวเองต่อไปนะคะแล้วยังไงก็ตามเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวและการเนาะของทางโรงเรียนแล้วก็ทางกระทรวงว่ายังไงบ้างกับแนวคิดของเด็กที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าน้องผิดสักทีเดียวไหมน้องก็มีมุมของน้องซึ่งต้องการคำอธิบายเพื่อให้น้องได้เข้าใจนะคะก็ฝากทางโรงเรียนด้วยละกัน